สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งสำหรับแฟนชุมชนชิบะนะคะวันนี้เราจะมาติดตามโปรเจกต์ที่สำคัญของชิบะค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่โดดเด่นค่ะอันดับแรกเลยค่ะโปนะสำหรับนะชิบะที่มาแรงนั่นก็คือข่าวที่ดังมากค่ะเพราะ เป็นข่าวที่กระดานเทศยักษ์ใหญ่ค่ะก็ก็คือนะะคอยบิดนั่นเองมีการทำข้อตกลงนะกับ Google นะในการใช้เหรียญดิจิตอลนะคะที่เป็นเหรียญหลักๆห,หนึ่งในนั้นก็มีเหรียญชิบะอยู่ด้วยนะสามารถใช้แทนเงินได้นั่นเองนั่นคือข่าวแรกค่ะข่าวที่สองนะชิบะนะก็มีการสร้างนะเกี่ยวกับเมตตาของตัวเองนะซึ่งเชื่อว่า แฟนชุมชนน่าจะรู้กันอยู่แล้ว2เรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะสําหรับคลิปที่3นี้นะคะนะก่อนที่จะไปติดตามนะคะคลิปเกี่ยวกับชิบะนะคะเป็นการาร่วมติด ตามการาร่วมติดตามโปรเจกต์ของชี้บะเท่านั้นนะคะและเป็นการาแสดงความคิดเห็นด้วยตัวของดิฉันเองไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆที่เข้ามานะมือใหม่ในการลงทุนนะคะชี้บะยังถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ําและเหรียญเปิดใหม่นะคะมีอายุแค่2ขวบเองค่ะฉะนั้นการถือต้องยึดถือระยะยาวอย่างเดียวค่ะถ้าเราไม่พร้อมที่จะถือระยะยาวนะคะดิฉันก็แนะนําว่าอย่าพึ่งเข้ามาค่ะ เพราะชิบะก็ยังถือว่าเป็นเหรียญน,นะที่เป็นเหรียญต้นน้ำนั่นเองถ้าเราลอนานไม่ได้นะคะเราก็อาจจะเกิดความมิตกกังวลแต่หากเราเป็นนักลงทุนที่นะถือยาวได้และเงินที่เรามองว่าเราทิ้งได้เลย เอามาลงทุนได้ค่ะเพราะเหรียญน,นี้ค่ะถ้าดูนะคะโปรเจกต์เขาแล้วเนี่ยเป็นเหรียญที่มีอนาคตไกลนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะการลงทุนอยู่ที่เพื่อนๆจะตัดสินใจและก็อยู่ใน3ข้อน,นี้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะศึกษาหาความรู้เหรียญนี้ก่อนนะคะ2ค่ะนะบริหารจัดการทางการเงินเราดีๆค่ะสติดตาม ติดตามข่าวสารของชิบะค่ะวันนี้เดี๋ยวเรานะคะมาดูราคาชีบะก่อนก่อนที่จะไปตามโปรเจกต์ของชีบัตรนะคะราคาของชีบะในวันนี้นะคะนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะวันเสาร์กลางคืนของเอเชียแต่เป็นวันอ่ะนะวันนี้นะขออภัยค่ะวันนี้นะเป็นวันอ่นะเสาร์ของอเมริกานะคะแต่เป็นกลางคืนของประเทศ ไทยหรือเอเชียนะคะราคาก็ยังถือว่าเขียวอยู่นะคะแต่เขียวไม่แรงนะชิบาทก็วิ่งขึ้นเมื่อช่วงกลางวันของเอเชียก็ถือว่าวิ่งวิ่งขึ้นค่อนข้างดีนะแต่ตอนนี้วิ่งอยู่ที่1.4ค่ะมีการย่อตัวนั่นเองนะคะราคาชิบาทนะคะแรงอยู่ที่15นะคะนะเม็ดเงินอยู่ที่5.09 9นะบิลเลียนนะคะนะวอลลุ่มการซื้อขายก็ยังถือว่าน้อยค่ะเทียบ ในช่วงเวลาอื่นๆนะคะก็อยู่ประมาณร้อยกว่านั่นเองนะ,ะส่วนราคาซื้อขายวันนี้นะ,ะอยู่ที่927นะคะ3ตัวท้ายนะคะของเหรียญน,นะคะฉะนั้นเนี่ยใครเข้ามาในช่วงนี้นะ,ะต้องทำใจแต่หากลองมองเป็นโอกาสก็คือเราจะได้เก็บของถูกนั่นเองนะคะมีหลายคนคะ่ะเชื่อว่าอาจจะเคยเข้ามาช่วงที่มันราคาพีคหรือวิ่งสูงและติดดอยอยู่อย่างเช่นดีฉันเองก็ เข้ามาตั้งแต่เดือนกระดาษค่ะนะช่วงนั้นนะมันก็ถามว่าช่วงที่เข้ามาราคาเป็นยังไงก็อยู่ระหว่าง900กว่าค่ะ3ตัวท้ายและดิฉันใช้หลัก DCA ค่ะนะพอเข้าเดือนกันยาค่ะมันวิ่งขึ้นสูงนั่นเองมันวิ่งขึ้นไปที่11ค่ะ12 1 3ถึงสูงสุด16ค่ะนะดิฉัน DCA ก็มีทั้งของถูกและ ของแพงนั่นเองมันเป็นการถัวเฉลี่ยค่ะบางช่วงก็ซื้อโดยติดดอยค่ะนะแต่บางช่วงที่มันล่วงไปต่ําสุดนะคะนะนั่นก็คือ8 8กว่าและก็7กว่าดิฉันก็มีเก็บด้วยมันก็เลยกลายเป็นถัวเฉลี่ยทําให้จากที่เราติดดอยนะคะติดดอยน้อยลงนั่นเองแต่ก็ยังถือว่าติดดอยอยู่นะคะนะฉะนั้นเนี่ย าการถัวเฉลี่ยจะช่วยได้ดีมากค่ะสำหรับหากเราไปซื้อ,อช่วงที่แพงนะคะมันจะช่วยลดการขาดทุนของเราแต่หากเรามองระยะยาวระยะ ยาวนะคะถ้าเรามองมีเป้าระยะยาวถือยาว5ปีค่ะ10ปีคุณถือได้นะดิฉันบอกได้เลยค่ะว่ามีอนาคตแต่ต้องเน้นถือยาวก่นนะอย่างที่ดิฉันอยู่อเมริกานะคะนะคนทำงานค่ะส่วนใหญ่ค่ะแบ่งเงินนะหรือเศษเงินเล็กๆน้อยๆค่ะก็มาซื้อซื้อชีบะค่ะคนในอเมริกานะคะซื้อแบบเก็บสะสมค่ะซื้อแล้วทิ้งเลยค่ะนั่นคือข้อมูลของคอยบิดค่ะว่าคนในอเมริกาเด็กรุ่น ใหม่ค่ะก็นิยมซื้อนะอชีบะนะถือว่าติดอันดับหนึ่งของการซื้อชีบะนะเฉพาะกลุ่มกลุ่มคนวัยรุ่นนะคะเพราะมีกำลังเงินที่สามารถลงทุนได้ง่ายนั่นเองและมองว่าเป็นเหรียญต้นน้ำค่ะเพราะหากเราจะไปลงทุนเหรียญใหญ่อย่างเช่นบิตคอยมันต้องใช้เงินจำนวนที่มากนั่นเองนะคะนะฉะนั้นทางเลือกของเด็กรุ่นใหม่ค่ะก็มักจะลงทุนในเหรียญต้นน้ำก็คือชีบะนั่นเองและโดยเฉพาะ นะชิบะเริ่มโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตามอายุของเขาตอนนี้เขามีอายุสองขวบเขาก็มีแผลนะนะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาค่ะนะยังข่าวแรกค่ะชิบะเนี่ยนะคะได้ ในทวิตเตอร์ของชิบะที่เปิดทางการค่ะเขาก็มีการทวิตนะข่าวนี้นะบอกก่อนนะคะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาแล้วนะคะนะช่วงนั้นดิฉันยังไม่ได้ทำคลิปนะคะแต่ก็เห็นเห็นข่าวนี้นะคะซึ่งใน ในทวิตของชิบะก็มีการทวิตบอกชุมชนนั่นเองขอแสดงความยินดีกับ Google สำหรับการร่วมมือกับคอยบิดเพื่อยอมรับชำระเงินคริปโตสำหรับบริการของข่าวนะคะโดย Google นะจะเริ่มชำระเงินคริปโตด้วยชิบะที่รวมอยู่ในรายการนะคะบริการของข่าวในต้นปีหน้านั่นก็คือปี2023นั่นเองก็จะมีการเริ่มใช้ชิบะในการชำระเงิน ค่าบริการนะะนะก็คือเป็นเป็นการใช้เหรียญดิจิตอลนั่นหมายความว่าชิบะชิบะก้าวเข้าสู่การเป็นเหรียญดิจิตอลหรือนะเหรียญที่สามารถใช้แทนเงินได้ผ่าน Google c ข่าวนั่นเองนี่ก็คือข่าวดีค่ะเรามาดูในข่าวนะคะในข่าวนี้ค่ะมีการเขียนนะในข่าวนี้นะ,ะชิบะได้รับการยอมรับจาก o o เกิลข่าวผ่าน คอยบิดนะอ่านี่ก็คือข่าวที่มีการเขียนนะคะซึ่งก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องชีบานั่นเองนะ Google ยักษ์ใหญ่ค่ะอ่าซึ่งถือว่าเป็นอ่าเป็นบริษัทที่นะ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และมีผู้ใช้ทั่วโลกคุณคิดเหอ,อฐานลูกค้าเขาจะมาหาศาลขนาดไหนนะคะการจ่ายค่าบริการนะ,ะและใช้เหรียญชิบะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่วิเศษมากค่ะจะทําให้ชิบะนะ,ะเริ่มเติบโตมากขึ้นนั่นเองในปีหน้าเราจะเห็นค่ะคุณคิดเอานะ,ะทั่วโลกค่ะใครอยากที่จะจ่ายค่าบริการก็ต้องไปซื้อเหรียญชิบะ คุณคิดเอาเหอะปีหน้าราคาชิบะมันจะพุ่งขนาดไหนนะเพราะ Google นะ o o o g l e คาวจะเริ่มใช้ปีหน้านะคะฉะนั้นเนะี่ยคุณมารอลุ้นนะคะยิ่งถ้า o o o g l e คาวใช้และ ปีหน้าเปลี่ยนเป็นตลาดกระทิงขึ้นมาลูนะชีบะนะมันอาจจะกลับไปที่มันเคยวิ่งนะมันเคยวิ่งไปนะคะในอดีตนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะ,ะช่วงที่มันเป็นตลาดกระทิงค่ะปีที่แล้วนะคะมันทําให้เด็กหนุ่มค่ะที่ DCA ทุกเดือนทุกเดือนค่ะกลายเป็นมหาศเศรษฐีไปแล้วนะคะช่วงที่มันขึ้นไปเหลือศูนย์แค่นะคะสามตัวนั่นเอง8 8ดแปดนะแปดแปดนะคะนะ เดี๋ยวเรามาดูสักเล็กน้อยนะคะช่วงที่มันวิ่งขึ้นไปและสูนย์นะดูลายปีนะคะนะลายปีของชีบะที่มันวิ่งสูงสุดนะคะและทําให้คนนะคะนะ,ะจับเงินเป็นหลักเป็นหลักล้านนะคะนะเป็นหลักหลักร้อยล้านด้วยตอนนั้นข่าวออกมานะคะ <c oughs> ก็ทำเงินให้เขาเนี่ยเป็นหลักพันล้านนะคะนะ ช่วงที่มันขึ้นไปศูนเหลือ4ตัวนั่นเองนะคะถือว่าขึ้นสูงมากค่ะนะนี่ก็คือนะสูนะช่วงที่มันขึ้นสูงนะข้อมูลนี้น่าจะไม่ได้เก็บนะคะน่าจะไม่ได้เก็บนะคะเพราะข้อมูลนี้ถ้าสูงสุดมันแค่400นะ427นะตอนนั้นที่ดิฉันอ่าตามนะคะมันจะเป็นตัวเลข อขออภัยค่ะ0 0 3ตัวนะคะและมันขึ้นไป8นะ8 3ตัวนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลนี้อาจจะไม่ได้เก็บต้องเข้าไปที่กระดานเทศนะคะเราจะเห็นได้ชัดค่ะนะกระดานเทตนั่นเองนะคะนะนี่ก็คือเป็นเรื่องของข่าวดีของชิบะค่ะในในช่วงของเดือนกรกฎาคมค่ะที่ผ่านมาค่ะ ข่าวนี้นะมีการประกาศช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมานั่นเองนะคะช่วงเดือนตุลานะคะว่าชี้บัตรนะ,ะมีการใช้แทนเงินได้ผ่าน Google c ข่าวนั่นเองนอกจากนี้ค่ะจริงๆมีการใช้เงินได้เยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ผ่านวีซ่านะคะชาระเงินก็มีนะคะนะแต่วันนี้ที่ดิฉันยกมาเพราะว่า Google ข่าวเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จด ทะเบียนมหาชนอยู่ที่อเมริกาและผู้คนใช้ทั่วโลกนะ Google เนี่ยและคุณคิดเหอเอะ Google มีทั้ง YouTube มีทั้งการโฆษณาต่างๆค่ะนะและมีฐานข้อมูลลูกค้าค่อนข้างเยอะนะคะ,ะและสามารถใช้เหรียญชิบะหนึ่งในเหรียญที่คนนะเหรียญที่มบีบทบาทสำคัญนั่นเองนะคะนะ เราดูนะคะเหรียญที่เขาใช้นะคะก็มีนอกจากชี้บาทแล้วก็มีในส่วนของเหรียญน,นะคะก็คือบิตคอยนั่นเองอีชูเรียมด็อกคอยและชี้บาทค่ะนะสี่เหรียญที่ถือว่าเป็นสี่เหรียญที่คนนิยมนั่นเองติดหนึ่งในนะคนนิยมใช้นะคะและค้นหามากที่สุดนะะนะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันนำมาแบ่งปันสำหรับเขา น,น,ะะนอกจากนี้ค่ะนะนอกจากนี้นะ,ะชีบะก็มีการนะเปิดตัวในเรื่องของเมตาเวิร์สของตัวเองนะคะและก็นี่ก็คือทวิตของอทวิตเตอร์ของเมตาเวิร์สของชีบะนั่นเองนะคะนะถ้าเกิดใครติดตามนะคะอย่างท่านนี้ค่ะผู้หญิงท่านนี้นะ,ะก็มีการพูดถึงเมตาเวิร์สนะคะรวมถึงชีบะด้วยนะคะ,ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะในเรื่องของเมตาเวิร์สของ ชีบานะคะถ้าดิฉันพูดภาษาอังกฤษผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่และภาษาอังกฤษก็ยังอยู่ระหว่างการเรียนรู้นะคะในโลกของเทคโนโลยีจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะนั่นเองนะ,ะยังเช่นนะข่าวนี้ค่ะในเรื่องของเมตาเวิร์สนะคะนะแนวคิดใหม่ปรากฏขึ้นนะคะจะพาคุณนะคะทวิชนะทวิชเทนเทนนะจะพาคุณ ดำดิ่งสู่โลกแห่งสิ่งมหัศจรรย์ทางเทคโนโลยีการศึกษาและสเปกตรัมนะวิวัฒนาการที่โอบคุณเข้าสู่ประวัติศาสตร์ที่สวยงามนวัตกรรมโครงการแบนด์และแผ่นฟอร์มในอนาคตที่จะเข้าสู่ชิบะเดอะเมตาวิสนะคะคุณคิดเอาเหอะนะว่านนะอนาคตนะดิฉันเชื่อนะอนาคตอีก3าปี5ปีข้างหน้าค่ะโลกเมตาวิสจะเข้ามาแบบนะั เกือบร้อยเปอร์เซนต์ค่ะนะตอนนี้มันแค่จุดเริ่มต้นค่ะนะหลายๆค่ายนะก็เริ่มมาจับมาทำ Matter word, เมตาเวิร์สพอมองอนาคตนั่นเองซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนอยู่ระหว่างเรียนรู้ค่ะเพราะคนทั่วโลกยังไม่รู้จักแต่วันข้างหน้าค่ะเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาค่ะเมื่อเข้ามาคุณคิดเออจะเกิดอะไรขึ้นและเหรียญชิบะค่ะ,คะก็เข้าไปอยู่ในนั้นด้วย ตามกระแสะกับเขาด้วยนะคะชีบะไม่ใช่ย่อยค่ะอนาคตสดใสแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ดิฉันก็นำมาแบ่งปันในเรื่องของค,ความก้าวหน้าของชีบะจริงๆชีบะมีอะไรอีกหลากหลายค่ะไม่ใช่แค่นี้ค่ะนะสำหรับชิบะนะคะนะนอกจากนี้นะชีบะเนี่ยพยายามที่จะนะจากที่นะใช้นะโทเค็นเขาเป็นเหรียญ โทเคนนั่นเองเหรียญมีมโทเคน oken, นะคะกำลังที่จะแปลงตัวเองค่ะมาเป็นเหรียญดิจิตอลมีดนะมีบล็อกเชน Meet, นะของตัวเองค่ะเรารอติดตามตัวนี้ค่ะเพราะอยู่ระหว่างผักดันที่จะสร้างบล็อกเชนเป็นของตัวเองนะคะเมื่อไหลนะเหรียญชิบะจากโทเคนค่ะหรือเหรียญมีน eme, เปลี่ยนมาเป็นเหรียญดิจิตอลแบบเป็นทางการหรือเหรียญที่มีบล็อกเชนเป็นของตัวเองค่ะเมื่อนั้นค่ะนั้นนะราคามัน จะวิ่งมูลและวไวขึ้นค่ะเพราะเวลามีบล็อกเชนของตัวเองมันจะทําอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองค่ะเพราะอะไรผู้ที่มาใช้บล็อกเชนแน่นอนค่ะก็มาใช้บล็อกเชนของชิบะนะมันก็ยิ่งกระจายนะกระจาย ในเรื่องของนะระบบนิเวศให้มากขึ้นนั่นเองนะ,ะนี่ก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีบะนะชีบาอีกหลายทางค่ะนะฉะนั้นนะสำหรับชีบานะคะข้อมูลนะวันนี้ที่ดิฉันนำมาแบ่งปันเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ออกมาระยะหนึ่งแล้วนะ,ะแต่ดิฉันก็ถือว่าเป็นมือใหม่เริ่มทำคลิปเกี่ยวกับชีบะนะคะเพื่อนๆหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยค่ะนะก็ถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำที่น่าจับตา มองค่ะนะปิดท้ายด้วยพลังจิตค่ะหากเราเชื่อว่าชีวิตเราจะเป็นแบบไหนหากเราเชื่อว่าเหรียญชีบะนะคะจะมีอนาคตความเชื่อนะคะเป็นพลังภายในเราอย่างหนึ่งค่ะความสําเร็จมันจะเข้ามาตามที่เราเชื่อค่ะเพราะการที่เราเชื่อเนี่ยเราจะ นะเราจะมีพลังงานผลักดันในการที่เราจะนะกระทำสิ่งใดๆค่ะอย่างเช่นเราลงทุนกับชีบาเรามีความเชื่อค่ะเราจะถือมันได้ยาวและรอผลลัพธ์ได้นั่นเองนะคะไม่ว่ามันจะเจอวิกฤตขนาดไหนแต่โปรเจกต์ของมันพื้นฐานของมันไม่ได้เสียเราก็ถือมันได้ค่ะนี่ก็คือสำหรับ พลังจิตในภายในของเรานะหนึ่งอย่างก็คือความเชื่อมันส่งผลต่ออนาคตของเราค่ะวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยความเชื่อนะคะขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างประสบความสำเร็จค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีบาค่ะใครถืออยู่ก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยหรือใครยังไม่ได้ถือนะมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะคะฝากกดซับสไคร้ส สำหรับใครที่เป็นแฟนเพจเป็นแฟนชิบะนะคะฝากซับสไครต์ค่ะสวัสดีค่ะ